4 BCG กับการจัดการด้านเวชสำอางแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถูกกล่าวถึงเป็นวงกว้างและกลายเป็นเทรนด์ธุรกิจสำคัญของโลกยุค New Normal และ SME ไทยควรรีบให้ความสนใจนั่นคือ BCG Economy Model แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืนธนาคาร SME ดีแบงค์ร่วมกับมูลนิธิยูนุสประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการพัฒนาเติมความรู้พร้อมสนับสนุนเงินลงทุนให้กับ SME ไทยโดยในด้านการพัฒนาเติมความรู้ได้มีการคัดเลือก SME ต้นแบบ BCG Model พร้อมจัดเตรียมที่ปรึกษาในโครงการ SME Decode อีกทั้งจัดโครงการและกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่ BCG Model อย่างต่อเนื่องในด้านสนับสนุนเงินลงทุนธนาคาร SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐเพื่อการพัฒนา SME ไทยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆผลักดันผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าถึงเงินทุนและการพัฒนาธุรกิจให้สามารถนำแนวทาง BCG Model ไปปรับใช้ในธุรกิจอันจะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างสูงสุดธนาคาร SME D Bank มีลูกค้าในรูปแบบ BCG ที่ทำธุรกิจด้านเวชสำอางคือบริษัทวิโนนาเฟมินินจำกัดดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อสุขภาพสตรีเป็นกิจการที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่ทำจากหญ้ารีแพร์และจุลินทรีย์มีชีวิตสายพันธุ์ไทยที่ทางบริษัทผลิตขึ้นในไทยเป็นสายพันธุ์แรกได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อนำมาทำอาหารเสริมแก้ปัญหาผู้หญิงในวัยช่องคลอดแห้งที่อาจส่งผลต่อปัญหาครอบครัวบริษัทวิโนนาเฟมินินจำกัดก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2559มีรายได้ในการทำธุรกิจดังกล่าวเฉลี่ยปีละ6ล้านบาทบริษัทวิโนนาเฟมินินจำกัดถือได้ว่าเป็นไบโออีโคโนมีใน BCG Model Economyเพราะเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบจากพืชโดยตรงและธนาคาร SME D Bank ยังมี SME ต้นแบบ BCG Model อีกหลายรายที่มีแนวคิดการทำธุรกิจแบบ BCG ประเภทต่างๆที่พร้อมเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน